เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจิตตกครูรุ้งบอกเลยอยู่ดีนะจิตมันไม่ตกและโปเลียนฮิลคนสำเร็จระดับโลกก็พูดไว้เองเลยจิตของคนเราเนี่ยอยู่ดีๆมันตกเองเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วคือสภาวะจิตของเราอ่ะมันเสพอะไรเข้าไปมันจะมีผลเป็นสภาวะตามสิ่งที่เราเสพเราเคยดูหนังรักโรแมนติกไหมคะทั้งที่เรายังไม่มีแฟนนะคะแต่เราดูหนังรักเรารู้สึกว่าวิวกับตัวเองขึ้นมาทันทีเลยจิตใจมันแบบแช่มชื่นชุ่มชื่นโลกมันกลายเป็นสีชมพูทั้งที่เราเป็นโสดเราไม่มีแฟนอะส่วนคนมีคู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดูละครผัวมีเมียน้อยคบซ้อนกลับบ้านดึกจิตเรามันไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่เราเสพเข้าไปตารับภาพเสร็จแล้วสมองเราเนี่ยก็จะคิดตามเกิดการจินตนาการเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามมาแล้วเรารู้สึกว่าโหผู้ชายน่ากลัวว่ะเฮ้ยมีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสามีเราเปล่าวะทีนี้สามีเราเป็นคนดีมากเลยแต่เราเสพเราดูละครคราวนี้วันนั้นสามีเรากลับบ้านดึกพอดีกลัวมีอะไรพิรุธกลัวต้องเป็นแบบนั้นเห็นไหมแสดงว่าจิตของเรามันไม่ได้อยู่ดีมันก็จิตตกเพราะเราเสพความรู้สึกเสพอารมณ์และจิตเรามันก็สร้างภาพเมื่อจิตมันเริ่มดิ่งลงสักนิดนึงถ้าเราไม่มีสติจับอารมณ์ตรงนี้ช่วงที่มันกำลังเริ่มตกนิดนึงไม่ทันไม่หาเรื่องดึงจิตเราขึ้นมันจะค่อยตกไปทีละนิดระหว่างทางที่จิตเราตกเราก็จะไปจูนเข้ากับเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนคล้ายๆกับสภาวะจิตที่กำลังดิ่งลงเพื่อเป็นการมาคอนเฟิร์มว่าใช่เรื่องราวมันแย่ชีวิตมันไม่โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราไปเจอไม่ใช่เรื่องแรนดอมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่จับเข้าคู่กับความคิดหรือสภาวะใจของเราตอนนั้นพอดีแสดงว่าสิ่งที่เราควรระวังมากที่สุดคืออะไรคะความคิดของเราจากคิดไม่ดีอยู่ถ้าคิดดีได้ชีวิตก็ดีได้แต่ถ้าจากคิดดีอยู่แล้วกลายเป็นคิดไม่ดีชีวิตก็ดิ่งลงได้อยู่ดีจิตมันไม่ตกมันมีกระบวนการของมันถ้าเราจับตัวเองทันจับสติทันจับความคิดทันเราจะไม่มีวันจิตตก